วัสดีครับนี่คือ Insights News ฉุดไม่อยู่แม่กระเกดซีนใหม่พรหมลิขิตสร้างตำนานได้ใจคนดูทำคนดูหัวเราะทั้งประเทศสถิติใหม่ช่อง3อีกครั้งเอาอะไรมาฉุดแล้วก็ไม่อยู่จริงๆสำหรับละครพรหมลิขิตภาคต่อบุพเพสันนิวาสหลังล่าสุดละครพรหมลิขิต EP 2ทำสถิติใหม่ให้กับช่อง3สำหรับยอดดูสดของละครเรื่องนี้ที่วันนี้ทะลุ 500,000 ไปแล้วถือเป็นสถิติใหม่ของละครช่อง3ในปีนี้ไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้พรหมลิขิต EP 2ยังติดเทรนด์ X Twitter เป็นอันดับ1อีกด้วยเรียกว่าเป็นการเปิดตัวได้อย่างสวยงามกู้หน้าให้กับช่อง3ได้สำเร็จหมูกระทะสร้างเรื่องจริงๆแม้แต่คุณหญิงกระเกดปวดท้องกำลังจะคลอดลูกแต่พ่อเดชหรือพญาวิสุทธ์สาครยังขอกินอีกสักนิดก่อนจะลุกตามคุณหญิงกระเกดไปทำเอาแฮชแท็กพรหมลิขิต EP 2เต็มไปด้วยหมูกระทะและเสียงแซวถึงฉากปาร์ตี้หมูกระทะจำนวนมากย้อนกลับไปดูบันทึกที่ว่าด้วยตลาดน้อยที่อยู่ในคำให้การคุณหลวงวัดประดู่ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวงพิมพ์อยู่ในแถลงงานประวัติศาสตร์เอกสารโบราณคดีปีที่3เล่มที่2พุทธศักราช2512ที่กระเกดในละครบุพเพสันนิวาสไปสั่งทำกระทะเพื่อใช้กินหมูกระทะรวมทั้งเกตตลาดใหญ่ท้ายพระนครอีกเล็กน้อยเรื่องราวนี้เว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมเคยรวบรวมและเผยแพร่ไปบ้างแล้วความดังนี้ตลาดใหญ่ท้ายพระนครถนนย่านไก่เชิงตะพานประตูจีนไปถึงเชิงตะพานประตูในไก่เป็นตลาดใหญ่มีตึกกว้าร้านจีนตั้งตึกทั้งสองฟากถนนหลวงจีนไทยนั่งร้านขายของสรรพสิ่งของเครื่องสำเภาเครื่องทองเหลืองทองขาวกระเบื้องถ้วยโถชามแพรสีต่างอย่างจีนแลไหมสีต่างๆเครื่องมือเหล็กแหลสรรพเครื่องมาแต่เมืองจีนครบมีของรับประทานเป็นอาหารและผลไม้มาจากเมืองจีนวายรายในร้านขายที่ท้องตลาดมีของสดขายเช้าเย็นสุกรเป็ดไก่ปลาทะเลและปลาน้ำจืดปูหอยต่างๆอย่างหลายพันเป็นตลาดใหญ่ยิ่งยวดในกรุงชื่อตลาดใหญ่ท้ายพระนครอยู่ย่านในไก่หนึ่งตลาดน้อยถนนย่านสามม้าตั้งแต่เชิงตะพานในไก่วันออกไปจนถึงหัวมุมพระนครที่ชื่อตำบลหัวสารพานนั้นจีนตั้งโรงทำเครื่องจังอับแลขนมแห้งจีนต่างๆหลายชนิดแลช่างจีนทำโต๊ะเตียงตู้เก้าอี้น้อยใหญ่ต่างๆขายออกไปช่างจีนทำถังไม้ใส่ปลอกไม้แลปลอกเหล็กถังใหญ่น้อยหลายชนิดขายชาวพระนครรับซื้อไปใช้ต่างนางเลิ้งและทำสรรพเครื่องเหล็กต่างๆขายและรับจ้างตีเหล็กรูปพรรณตามใจชาวเมืองมาจ้างและมีตลาดขายของสดเช้าเย็นในท้ายตลาดตั้งแต่หัวโรงเหล็กต่อไปจนถึงประตูช่องกุดท่าเรือจ้างข้ามไปวัดพระนางเชิงชื่อตลาดน้อยอยู่ในย่านบ้านสามม้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ